สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรามากินชวนกินขนมจีนน้ำยาปักใต้กินไปได้ครึ่งแล้วจนจะหมดแล้วขอโทษทีนี่ขนมจีนแล้วก็เราใส่ข้าวนิดนึงอันนี้ผักสดก็จะมีกะหล่ำปีขาวแตงกวาผักชีอันนี้เราแช่น้ำเกลือแล้วนะแช่น้ำเกลือประมาณ10 นาทีแล้วก็ใส่รวมกันไว้ก็กินนี่กินกับขนมจีนส่วนน้ำยานี่จ้าน้ำยาปักใต้เห็นไหมเห็นชัดไหมก็เราซื้อลูกชิ้นมาใส่แยกต่างหากนะแต่รสชาติอร่อยมากยี่ห้อปุ้มปุ้ยตราปุ้มปุ้ยตายิ้มอ่ะมันอันเดียวกันหรือเปล่าจำไม่ได้ตาปลายิ้มมันก็จะเป็นห่อมาสําเร็จรูปเลยแล้วแค่มาอุ่นเราจะใส่ลูกชิ้นใส่ไก่ใส่อะไรก็แล้วแต่เราเนาะวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากเพราะว่าตั้งแต่คลิปที่แล้วก็วันที่24 มีนาคมใช่ไหมเป็นวันที่เราพาไปเดินนู่นนี่นั่นรอบๆบริเวณนะแล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็ที่ทำงานเรากับเจ้านายอ่ะก็ช่วยกันทำอาหารที่ส่งตามบ้านไงเราก็ต้องคอยสแตนบายนะแต่เราไม่ต้องไปสแตนบายที่ทำงานหรือในครัวที่ทำงานนะก็คือให้นั่งรออยู่ที่นี่แล้วก็เจ้านายก็จะโทรมาแล้วก็จะบอกเวลาว่ากี่โมงเรามีออเดอร์เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะไปให้มันพอเหมาะกับเวลาที่ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะเตรียมทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แพ็กเกจให้เขาทำแพ็กเกจให้เขาเสร็จแล้วเจ้านายกับแมทธิวก็จะเป็นคนไปส่งตามบ้านเวลาไปส่งตามบ้านนะคะที่นี่ก็จะ ใส่ถุงมือเนาะแล้วก็รักษาระยะห่างคือไม่เข้าใกล้เลยห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดนะแล้วก็ให้ก็คือพูดง่ายทิ้งของไว้ตามรั้วหรือตามบริเวณหน้าประตูแล้วก็เดินถอยออกมาสเต็ปถอยออกมาถอยหลังออกมาให้ห่างมั่นใจว่าต้องห่าง2 เมตรขึ้นไปเนาะส่วนการจ่ายเงินก็คือจ่ายส่วนมากลูกค้าจะจ่ายออนไลน์จ้ะจ่ายด้วยบัตรออนไลน์ตรงถึงบัญชีของโรงแรมนะแล้วก็ถ้าใครที่จ่ายสดเขาก็จะใส่ซองขาวๆให้อ่ะจ้ะแล้วเวลาเรารับซองมาเราก็ใส่ถุงมืออยู่แล้วเนาะก็ปลอดภัยต้องมั่นใจด้วยว่าเวลาที่เราจะเอาเงินออกจากซองเราก็ใช้ถุงมือนะหยิบจับออกมาน้ำยาปากใต้ไม่รู้เป็นไรเราชอบกินอาหารใต้เราเป็นคนภาคกลางนะแต่ว่าชอบกินอาหารอีสานกับอาหารใต้ส่วนอาหารนานาชาตินะเราชอบอาหารจีนอะไรที่แบบผสมผสานไทยจีนอะชอบยี่ห้อนี้นะตาปลายิ้มอะเขาทำหลายอย่างนะเขามีน้ำยาป่าน้ำยากะทิแล้วก็น้ำยาปักใต้เอแล้วก็อะไรอีกนะที่เราซื้อมาคราวที่แล้วไอ้แกงใต้อ่ะเขาเรียกอะไรวะแกงไตปลาแกงไตปลาสุดยอดอร่อยเวอร์แต่ก็คือเขาจะให้น้ำซอสแกงมามีเนื้อมีไตปลามีเนื้อปลาอะไรมาด้วยนะแต่ว่าเราจะต้องหาผักมาใส่เองแค่นั้นเองขนมจีนเราซื้อแบบแห้งเป็นเส้นเวียดนามคือมันจะเป็นของเวียดนามเนาะแล้วก็มันคือขนมจีนนี่แหละจ้ะเคยซื้อของไทยมาไม่ถูกใจไม่เหนียวนุ่มเท่าเวียดนามเวียดนามอ่ะอร่อยแล้วก็เหมือนขนมจีนคือขนมจีนเลยแหละของไทยเขาจะกระด้างนิดนึง
นั่นแหละอ่ะเอาเป็นว่าตั้งแต่วันที่24ที่พาไปเดินดูบริเวณรอบๆที่เราอยู่ที่ทำงานของเราก็ทำแต่ Delivery Standby ทุกวัน7วันค่ะ1อาทิตย์เต็มๆก็คือไม่ได้คือทำ7วันอ่ะคือไม่ได้หยุดเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรหนักมากนอกจากไปเตรียมปรุงเสร็จแล้วก็พอทำชุดแรกสมมติออเดอร์แรกจบถ้าเราไม่มีออเดอร์ติดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอยู่นานเพราะว่าประหยัดไฟประหยัดแก๊สหรือเขาเรียกอะไรอะไฟฟ้าอะไรพวกนั้นเนาะแล้วก็ปิดไฟปิดแก๊สเสร็จแล้วเราก็กลับมาอยู่ที่นี่แล้วก็พักผ่อนถ้ามีออเดอร์อีกก็เจ้านายก็จะโทรมาเรียกแค่นั้นเองว่าเดินไปแค่ประมาณสักประมาณไม่ถึง1 นาทีอะถึงนะจากที่เราพักไปถึงตึกหลักที่เป็นบริเวณที่เราทำงานอยู่อ่ะส่วนเรื่องการทำเรื่องอะไรวะควอรันทีนอ่ะที่นี่ก็ให้ความร่วมมือมากขึ้นแล้วก็คือไม่รู้นะที่นี่ไม่ได้ผูกพันเป็นเมืองใหญ่เนาะเป็นแบบบ้านนอกเนาะเซาเวสคอมอก็จะโอเคเงียบอยู่แล้วไงแต่ก็คือจะต้องคอยส่องสอดส่องดูว่ามีใครฝ่าฝืนไหมที่เดินทางมาจากลอนดอนหรือมาจากที่อื่นเพื่อที่จะมาเที่ยวบริเวณนี้เพราะช่วงนี้ฤดูนี้ที่คอนวอลเนี่ยเขาจะสวยมากคือคนบางทีอาจจะยังมีคนที่ไม่เชื่อเนาะมันก็มีเนาะเหมือนบ้านเราก็ยังมีคนที่แบบว่าไม่เชื่อไม่ฟังไม่สนไม่อะไรอะไรเงี้ยถ้าใครได้เบาะแสคนที่เขาให้ความร่วมมือเขาก็จะรายงานไปใกล้กับตำรวจพื้นที่จัดการถ่ายรูปถ่ายอะไรส่งไปรายงานกันเลยนะคนที่เขาคอยสอดส่องดูแลช่วยเหลือกันเองอ่ะคนในบริเวณหมู่บ้านนั้นอ่ะส่วนเรื่องรัฐบาลมันก็โกหกกันไปวันๆประกาศทิ้งก็โกหกทิ้งตอนนี้นักข่าวกำลังโจมตีรัฐบาลนะจ๊ะที่นี่เรื่องที่ว่าเมื่อไหร่พนักงาน NSH หรือพนักงานสาธารณสุขในทุกหน่วยงานทุกทั่วทุกสารทิศของ UK เนี่ยจะได้รับการตรวจเชื้อโควิด -19 ก็คือถามอย่างตอบอย่างหนึ่งอะค่ะแล้วรัฐมนตรีที่มาแถลงหรือมาพูดมาประกาศทุกวี่ทุกวันเนี่ยนักข่าวใส่คำถามไปทุกสำนักเลยนะตอนนี้ทุกสำนักเขาร่วมมือกันถามแบบคำถามเดียวกันเลยไอ้เรื่องว่าเมื่อไหร่จะตรวจให้อ่ะมันก็ประกาศว่าตรวจไปเท่านั้นเท่านี้แต่จะเพิ่มปริมาณให้ได้พยายามเพิ่มไปในทุกวันในแต่ละวันจะเพิ่มปริมาณการตรวจเชื้อให้กับพนักงาน NHS ซึ่งเป็นพนักงานสาธารณสุขหมอแพทย์แพทย์พยาบาลอะไรพวกนี้หรือแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักงานสาธารณสุขอะไรพวกเนี้ยแต่จริงๆแล้วคือยังมีเสียงจากแพทย์พยาบาลให้ข่าวออกมาว่าทั้งเรื่องชุดการป้องกันขาดแคลนไม่มีการช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่มีการสั่งไม่มีการนำไปแจกหรือไม่มีการนโยบายที่จะไปให้เมื่อไหร่ยังไงหรือการตรวจเนี่ยหลายที่ที่ยังขาดการตรวจเช็คว่าการตรวจเช็คการติดเชื้อเนี่ยอีกเหมือนกันสรุปก็คือสังเกตไปสังเกตมาว่ารัฐบาลเริ่มไงเริ่มโกหกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยนักข่าวตอนนี้กำลังโจมตีเดี๋ยวเราจะติดตามทุกวันทุกวันนะเพราะเราหวังว่าเราก็ให้กำลังใจนักข่าวว่าให้เขาอะทำสำเร็จแล้วก็ไล่จนมุมเลยอยากให้ไล่รัฐบาลให้จนมุมเหมือนกันคงไม่มีอะไรมาก9 นาทีแล้วเดี๋ยวขอฝากอีกนิดจะพยายามพูดให้เร็วนะแล้วเราก็จะกินไอ้ขนมจีนให้หมดเลยอีกหน่อยบางคนอ่ะเราเห็นนะบ้านเราอาจจะยังไม่เข้าใจคือหลายคนที่ยังไม่เข้าใจเราจะไม่ระบุละกันไม่ว่าจะคนที่นี่หรือที่บ้านเราว่าไอ้กักตัวนั้นก็ทำกันไปทำไม
คือพูดง่ายๆก็คืออันนี้เราฟังมาจากแพทย์ที่เขาทำงานใกล้ชิดกับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันของสหรัฐนะคือแพทย์ไทยเรานี่แหละคนที่เราแชร์ใน Facebook กลับไปดูใหม่เลยถ้าใครสนใจอ่ะกลับไปดูเลยเขาบอกว่าการที่เรากักตัวเนี่ยมันเป็นแอคชั่นแรกที่ควรจะปฏิบัติในยามที่เกิดโรคระบาดมันเป็นแอคชั่นในระยะแรกที่เราทำได้ก็คือหยุดการมูฟเมนต์หยุดการมูฟเมนต์ต่างๆอ่ะพูดง่ายเป็นเบื้องต้นและเป็นสเต็ปแรกที่ควรจะทำอย่าขยับให้เก็บตัวหยุดการทำปฏิสัมพันธ์หรือโซเชียลดิสแทนซิ่งคือหยุดการปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดอ่ะเพราะว่าอย่าลืมมันคือโรคระบาดเน้นโรคระบาดเขาให้ทำแบบนี้ในระยะแรกนี่คือการควบคุมระยะแรกถามว่ามันหยุดเชื้อได้เหรอมันหยุดคือมันไม่ได้หมายความว่าการที่เขาทําแบบเนี้ยไม่ได้หมายความว่ามันน่ะจะแก้ปัญหาได้100%แต่มันคือการแอคชั่นแรกแก้ปัญหาแรกในระยะแรกของการเกิดโรคระบาดเท่านั้นเองเสร็จแล้วให้ทําตามที่เขาประกาศออกมาในระยะเวลาที่เขาประกาศออกมาให้ได้อย่างประเทศนั้นก็14วันประเทศนี้ก็1เดือนประเทศนี้ก็ครึ่งเดือนอะไรก็ว่ากันไปเราต้องทับจุดนั้นก่อนเพื่อที่จะให้การแพร่เชื้อมันช้าลงแล้วเพื่อที่จะให้หน่วยงานแพทย์พยาบาลสถานพยาบาลต่างๆเนี่ยเขาทำงานได้ทันท่วงทันกับปริมาณการที่คนติดเชื้อคนที่ได้รับเชื้อเขาทำงานทันรักษาทันพูดง่ายอันนี้คือต้องคิดให้ลึกๆอ่ะไม่ใช่ไหมแม่งบ่นกันจริงๆบ่นอย่างเดียวจะได้อะไรแก้ปัญหาได้ไหมเห็นมีคนบ่นอ่ะแล้วเป็นยังไงทําตามไม่ได้เหรออย่างนี้ต้องให้ยิงทิ้งเหมือนเกาหลีเหนือไอ้พวกที่ไม่ให้คําความร่วมมือเนี่ยต้องยิงทิ้งแบบเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเจอหนึ่งเคสเจอหนึ่งคนตั้งแต่แรกเลยนะที่เกิดระบาดใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ยิงทิ้งเลยนะแล้วก็เห็นไหมไม่มีข่าวเลยว่าจะมีเคสอื่นๆอีกอ่ะเพราะว่าเขาใช้เผด็จการไงแต่ผลประโยชน์ที่เขาได้ก็คือสิ่งที่เขาไม่มีเคสอีกเหตุผลหนึ่งก็คือประเทศเขาเนี่ยมีการเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเซลล์ไอโซเลตอยู่แล้วก็คือประเทศเขาปิดอยู่แล้วพูดง่ายเขาเป็นประเทศปิดอยู่แล้วเซลล์ไอโซเลตเนาะก็นั่นก็คือถามว่าทำไมเขาถึงปลอดจากการที่มีประชากรติดเชื้อแค่นั้นเองเห็นว่ามีคนโพสต์ใน Facebook ไม่รู้จริงไม่จริงเนาะข่าวโคมลอยหรือข่าวลือหรือว่าข่าวจริงประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ก็จะเอาอย่างนั้นแล้วนี่ก็คือพูดแล้วว่าขู่มาแล้วนี่ว่าถ้าขัดขืนคำสั่งไม่ทำตามไม่ให้ความร่วมมืออะไรต่างๆยิงทิ้งอ่ะต้องเจอแบบนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะก็ ไปคิดกันเอาเองแล้วกัน เข้าไปดู เข้าไปดูคลิปคุณหมอของเราที่เราพบที่เราแชร์มาใน Facebook ของเราอ่ะแล้วจะรู้แล้วก็จะเข้าใจใช้เวลาดูมันนานแต่คุ้มค่ามากให้ความรู้มากข้อมูลเยอะแน่นปึกงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไม่รู้อาทิตย์หน้าจะทำอะไรมาเจอกันใหม่แล้วกันจะพยายามทำทุกอาทิตย์แต่รู้สึกอาทิตย์นี้เราก็หยุดไปเนาะช่วงนี้ก็แค่นี้ก่อนนะทุกคนก็ขอให้ทุกคนเพื่อนๆพี่น้องทุกคนคนในครอบครัวแล้วก็รวมตัวเราเองปลอดภัยไร้เชื้อโควิดและก็หวังว่าทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็คือมันคงไม่เหมือนเดิมก็คงจะอยู่กับเราอะนะเหมือนเชื้อไวรัสต่างๆที่ผ่านมาคือเชื้อ HIV เอยซาร์สเอยเมอร์สเอยอะไรประมาณเนี้ยเขาก็อยู่กับเรามาตลอดนะเขาไม่ได้หายไปไหนนะคือเพียงแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยก็มีพัฒนาการมีการค้นพบยาวัคซีนป้องกันแล้วไอ้พวกนั้นน่ะ
แต่ฉะนั้นอันนี้เป็นไวรัสใหม่ก็คือต้องรอต่อไปว่ามนุษย์เราเพื่อนมนุษย์เราเนี่ยทีมงานวิทยาศาสตร์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาจะใช้เวลาเท่าไหร่เราก็ให้เวลาเขาไปวันหนึ่งอ่ะเราจะต้องมีอยู่แล้วแหละไวรัสยาที่เป็นแอนตี้ไวรัสอะไรพวกนี้หรือวัคซีนต่างๆเนี่ยเพียงแต่ให้เวลาพวกเขาเนาะก็คือเราจะรอวันนั้นกันเนาะขอให้พวกเราทุกคนปลอดภัยไร้โควิดจ้ะคิดถึงทุกคนจ้ะสวัสดีจ้ะ